วันนี้ผมจะมาในลักษณะเรื่องของเม็ดเล่หลายๆเรื่องเรื่องหนึ่งเอกสารที่ผมถืออยู่เนี่ยเดี๋ยวจะพูดก่อนนะครับเป็นเรื่องของที่น่าสนใจมากอันนี้เป็นข่าวที่มาจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ข่าวนี้เนี่ยลงเมื่อประมาณวันที่29ตุลาคมก็เมื่อ2วันที่แล้วผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากจำเป็นที่จะต้องเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังนะครับคือเขาเคยมีการวิจัยมาพักหนึ่งละนะครับว่าโลกเราเนี่ยมันร้อนขึ้นน้ำแข็งขั้วโลกจะละลายและทำให้ระดับน้ำทะเลเนี่ยมันขึ้นสูงผิดปกตินะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ขึ้นสูงอยู่แล้วแต่ว่าที่น่าสนใจคือคณะวิจัยชุดที่แล้วที่วิจัยแล้วรายงานออกมาเป็นครั้งแรกนั้นวันนี้มีรายงานครั้งที่สองออกมาแล้วเขาบอกว่าตายแล้วงานวิจัยครั้งแรกนั้นเนี่ยกำหนดตัวเลขผิดพลาดไปก็คือว่ามองโลกในแง่ดีจนเกินไปงานวิจัยครั้งที่สองเขาก็เลยเอาเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะคำนวณเพื่อให้มันแม่นยำกว่าครั้งแรกเครื่องมือบางตัวก็จะเป็นอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์ที่เราเรียกกันว่า artificial intelligence เอาเข้ามาประกอบการวิจัยผลงานวิจัยออกมาครั้งนี้เนี่ยอย่าตกอกตกใจนะครับเพราะว่ามันน่ากลัวมากมันกำลังบอกหลายๆอย่างว่าโลกเราเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยสูงขึ้นอย่างชนิดที่เรียกว่าเราเองก็คิดไม่ถึงแล้วเขาบอกว่ามีประชากรทั่วโลกประมาณ150ล้านคนจะได้รับผลกระทบจากการที่น้ำทะเลนี้สูงขึ้นยกตัวอย่างเขาบอกว่าในเวียดนามเนี่ยเมืองโฮจิมินห์ซิตี้นะฮะจะอยู่ภายใต้น้ำที่ท่วมเมืองทั้งเมืองและประชากรของเวียดนามประมาณ1ใน4คือ20ล้านคนอาจจะต้องมีปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับอย่าเพิ่งดีใจประเทศไทยก็เช่นกันรายงานคราวที่แล้วของประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าประชากรของไทยเนี่ยประมาณ 1% ของประชากรทั้งหมดก็คือประมาณ600,000คนถึงล้านคนจะได้รับผลกระทบจากที่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแต่งานวิจัยชุดใหม่ที่ออกมาครั้งนี้เนี่ยบอกว่าประชากรไทยมีถึง 10% คือ 6,500,000 คนหรือ 7 ล้านคนนะฮะนั่นก็คือคนที่อยู่ในรอบๆกรุงเทพนะครับรอบๆกรุงเทพและกรุงเทพเนี่ยจะต้องถูกน้ำท่วมอย่างแน่นอนที่สุดและก็ท่วมอย่างถาวรนะครับอาจจะท่วมถึงหน้าแข้งหรือว่าท่วมขึ้นมาที่เข่านะฮะอันนี้เขายืนยันเลยนะครับว่าจากการวิจัยครั้งหลังสุดเนี่ยพิสูจน์ชัดเจนแล้วนะครับก็เป็นอันว่านี่คือข้อมูลล่าสุดเซี่ยงไฮ้ก็โดนเซี่ยงไฮ้เนี่ยเมืองเซี่ยงไฮ้เนี่ยโดนหนักมากนะฮะเพราะฉะนั้นเมืองเซี่ยงไฮ้ก็อาจจะโดนน้ำท่วมเช่นกันคือน้ำท่วมครั้งนี้ไม่ใช่ท่วมแล้วจากไปแต่เป็นการท่วมแล้วคงอยู่นะครับหมายความว่าถ้าว่าน้ำขึ้นมาจนถึงหน้าแข้งเราเนี่ยก็จะอยู่ตลอดไปมันไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนที่พอถึงเวลาหน้าน้ำลดลงไปนะฮะน้ำทะเลลดก็ลงน้ำก็ออกไปเพราะว่าน้ำทะเลมันดันขึ้นมาสูงเมื่อดันขึ้นมาสูงแล้วเนี่ยระดับน้ำทะเลนะฮะที่ลดแล้วคือน้ำทะเลลงเนี่ยระดับที่ลงแล้วก็ยังสูงกว่าพื้นที่ที่เราอยู่นะฮะเอาเฉพาะประเทศไทยก่อนประเทศไทยเนี่ยเป็นลักษณะของนะฮะดินแดนที่ค่อยๆไล่ลาดลงมาทีละนิดทีละนิดนะฮะข้างหลังติดเขาเขาข้างหลังก็คือหิมาลัยข้างหน้าติดน้ำนะฮะน้ำนั่นก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกอ่าวไทยโอ้ถ้าพูดถึงฮวงจุ้ยมันดีมากนะฮะแต่หมอดูฮวงจุ้ยยุคนั้นเนี่ยไม่เข้าใจว่าโลกมันจะร้อนขึ้นและไม่รู้นึกไม่ถึงว่าน้ำทะเลเนี่ยจะขึ้นมาสูงถึงขนาดนั้นนะครับน้ำทะเลสูงครั้งนี้เนี่ยจะมีผลกระทบต่อประชากร150ล้านคนแล้วเมื่อไหร่ล่ะท่านผู้ชมในรายงานนี้ซึ่งนิวยอร์กไทมส์เขารายงานออกมานะฮะเขาบอกว่าไม่เกินปีคศ2050แน่นอนที่สุดอีก30ปีเองนะครับท่านผู้ชมอีกไม่เกิน30ปีและ30ปีนั่นคือภาวะการที่เกิดวิกฤตน้ำท่วม
อย่างขึ้นมาอย่างจริงจังแต่ก่อนจะถึง30ปีผมเชื่อว่าภายในอีก20ปีภาวะการของน้ำค่อยๆท่วมทีละนิดเนี่ยจะเริ่มมาละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมพูดเนี่ยไม่ต้องการให้ตกใจแต่ให้เตรียมตัวเอาไว้นะครับนอกจากนี้แล้วยังมีหลายสถานที่ซึ่งเป็นที่โบราณสถานที่มีชื่อมีเสียงมากในโลกนี้นะครับอย่างเช่นเมืองอเล็กซานเดรียเมืองอเล็กซานเดรียนี่นะฮะก็คือเมืองหลวงซึ่งอเล็กซานเดอร์มหาราชเข้ามายึดครองอียิปต์แล้วสร้างเมืองขึ้นมาเรียกว่าอเล็กซานเดรียเขาบอกอเล็กซานเดรียจะจมอยู่ใต้น้ำที่อิรักเมืองบัสรานะฮะบัสรานี่ก็คือเมืองของอิรักที่เป็นมีวัตถุโบราณที่เก่าแก่ก็จะจมอยู่ใต้น้ำเช่นกันนะครับเวียดนามจมอยู่ใต้น้ำเพราะฉะนั้นแล้วประเทศใดก็ตามที่มีประชากรที่ต้องพึ่งพาอาศัยนะครับพึ่งพาอาศัยแล้วก็อยู่ติดทะเลจะได้รับผลกระทบหมดแน่นอนที่สุดครับถ้ากรุงเทพได้รับผลกระทบอย่างมากมายนะฮะสมุยก็ต้องได้รับภูเก็ตก็ต้องได้รับนะฮะท่านผู้ชมต้องตามผมมานิดหนึ่งลักษณะของน้ำท่วมในอดีตนั้นพอน้ำในทะเลลดลงเนี่ยระดับน้ำทะเลลดลงเนี่ยกับระดับพื้นดินของเราเนี่ยนะฮะพื้นที่เราอยู่ทุกวันนี้นะที่เราเดินอยู่บนกรุงเทพมหานครเนี่ยฮะจะเดินอยู่ที่เอสพนาดหรือจะเดินอยู่ที่สมุทรปราการหรือจะเดินกำลังจะขึ้นเครื่องบินอยู่ที่สุวรรณภูมินะฮะระดับมันจะมีห่างกันพอสมควรนะที่เราจะระบายน้ำที่ท่วมจากฝนที่ตกมาเนี่ยลงไปสู่ทะเลได้แต่พอน้ำทะเลมันสูงขึ้นเนี่ยสูงขึ้นหมายความว่าพอถึงเวลาระดับน้ำทะเลที่ลดลงเนี่ยมันลดแล้วนี่ฮะระดับที่ลดลงแล้วเนี่ยระดับน้ำยังสูงกว่าพื้นดินที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วท่านผู้ชมรอฝนตกสัก5วันรอพายุใหญ่เข้ามาทางภาคเหนือหรือรอพายุใหญ่ที่เข้ามาทางเวียดนามเหมือนกับที่พายุใหญ่ที่เรากำลังเจอกันอยู่นะฮะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าจะมีฝนฟ้าคะนองตกมาแค่ 3-4 วันรอหน้าน้ำที่ฝนที่กักอยู่ในป่านะฮะน้ำป่าไหลทะลักลงมานะฮะเมื่อไหลทะลักลงมาแล้วปกติของเราเนี่ยเราก็พยายามตั้งรับให้ดีที่สุดโดยหวังว่าถ้าน้ำป่าไหลลงมาแล้วแล้วก็ท่วมกรุงเทพมหานครหรือท่วมพื้นที่ต่างๆนั้นพอน้ำทะเลลดลงแล้วเนี่ยน้ำพวกนี้ก็จะถูกพองถ่ายออกไปสู่ทะเลได้แต่ท่านผู้ชมลองหลับตาวาดภาพเลยครับน้ำป่าไหลลงมาท่วมอยุธยาท่วมปทุมธานีท่วมเมืองต่างๆที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะแล้วก็รอน้ำทะเลลดน้ำจะได้ไหลออกไปแต่ปรากฏว่าน้ำทะเลมันลดแล้วแต่ระดับน้ำทะเลมันก็ยังสูงกว่าพื้นดินเพราะฉะนั้นน้ำที่ท่วมกรุงเทพมหานครหรือทางภาคกลางนี่นะที่ไหลไม่ถึงทางภาคเหนือเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามันไม่มีทางออกละนัยยะตรงนี้สูงมาก30ปีเวลาผ่านไปเหมือนโกหกนะฮะผมเผลอแป๊บเดียวปีนี้ผม72แล้วเพราะฉะนั้นแล้วยุคลูกยุคหลานของเราใครก็ตามที่อายุประมาณ30กว่านะฮะ30กว่าอีก30ปีเนี่ยก็คงจะ60กว่าใครที่รับราชการอยู่ก็เกษียณอายุนะแต่ไม่ถึงต้องถึง60ท่านเพียงอายุเพียง50ท่านจะเริ่มเจอปรากฏการณ์นี้แล้วนั่นคือภาวะการวิกฤตที่ลูกและหลานท่านจะต้องเจอในอนาคตมีทางออกยังไงบ้างมีสิครับตอนนี้เนี่ยมีเงินมีทองสะสมเก็บเอาไว้นะฮะไม่ต้องไปซื้อทองนะฮะไม่ต้องไปซื้อเงินกองทุนใดๆทั้งสิ้นสะสมเอาไว้แล้วไปหาซื้อที่แถวอีสานนะฮะตั้งแต่โคราชขึ้นไปซึ่งอยู่ระดับสูงกว่าน้ำทะเล400หรือ500เมตรท่านผู้ชมครับผมนี่เป็นคนที่เชื่อถือในเรื่องของพ่อแม่ครูอาจารย์ผมอดสังเกตไม่ได้จริงๆว่าเอ๊ะทำไมภาคอีสานถึงมีพระอริยสงฆ์เยอะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครไม่ว่าจะเป็นหลวงตามหาบัวที่จังหวัดอุดรธานีนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมพรนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่เทศรังสีที่หนองคายหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาทั้งหลายเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์
ในประเทศไทยเนี่ยมาจากอีสานทั้งนั้นแล้วผมก็เคยถามหลวงพ่อยาท่านซึ่งอยู่จังหวัดหนองบัวลำภูนะครับวัดกุฏโพนทันผมถามกับหลวงพ่อหลวงพ่อทำไมมาที่หนองบัวลำภูและทำไมพระทางอีสานเยอะเหลือเกินเนี่ยถึงอยู่ตามอีสานไปทางภาคเหนือนี่มีน้อยอาจจะมีหลุดออกมาบ้างบางองค์อย่างเช่นหลวงปู่แหวนสุจินโนทางเชียงใหม่นะครับท่านก็บอกว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอีสานจะเป็นดินแดนที่ปลอดภัยรอดพ้นจากการถูกน้ำท่วมนะครับอันนี้คือคำพูดของพ่อแม่ครูอาจารย์ผมเชื่อว่าคนที่มีฌานไม่จำเป็นที่จะต้องดูรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในนิวยอร์กไทมส์นะฮะในฌานก็คงจะบอกได้พอสมควรว่าในอนาคตน้ำจะท่วมโลกนะฮะน้ำจะท่วมกรุงเทพมหานครน้ำจะท่วมประเทศไทยน้ำจะท่วมเวียดนามน้ำจะท่วมบางส่วนของญี่ปุ่นน้ำจะท่วมเกาะฮ่องกงนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยฌานของหลวงพ่อเนี่ยถูกต้องหมดทั้งที่หลวงพ่อพูดกับผมมานานแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยนิตหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เอางานวิจัยที่เป็นการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์จริงๆออกมายืนยันแล้วบอกข่าวร้ายให้พวกเราทราบนะครับว่าที่เคยทำนายไปคราวที่แล้วเนี่ยทำนายผิดไปนิดหนึ่งห่วงเล็บมากเหลือเกินก็คือว่าผลกระทบต่อน้ำท่วมจะมีแต่ไม่มากนักแต่วันนี้มันพิสูจน์ชัดว่าเขามองโลกในแง่ดีจนเกินไปนะครับท่านผู้ชมครับท่านที่กำลังมีลูกมีหลานอายุยังเด็กยังเล็กไอ้ผมนี่ไม่เป็นไรแล้วครับอีก30ปีผมก็102แล้วนะครับผมคงไม่อยู่จนถึงทุกวันนั้นนะครับผมเชื่อว่าในช่วงระยะนี้จากนี้ไปนะฮะพยายามอย่าไปลงทุนซื้อรถคันใหม่หรือทำอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องไร้สาระเก็บเงินเก็บทองนิดนึงไปหาซื้อที่แถวอีสานที่พื้นที่เนี่ยมันสูงกว่านะฮะที่ในกรุงเทพในกรุงเทพเนี่ยพื้นที่เนี่ยมันต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอยู่แล้วนะฮะกรุงเทพเนี่ยอยู่รอดได้ในอดีตก็เพราะว่ารอให้น้ำมันลดแล้วค่อยระบายน้ำออกไปแต่ในอนาคตนั้นเมื่อน้ำทะเลมันสูงขึ้นเวลามันลดแล้วระดับน้ำที่มันลดแล้วก็ยังสูงกว่าพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะครับผมก็ทั้งเห็นใจและไม่เห็นใจอภิมหาเศรษฐีทั้งหลายที่กว้านซื้อที่กันในกรุงเทพมหานครตารางวาละล้าน2ล้านนะครับที่แถวเพลินจิตนะครับประมูลที่กันทีนึงสร้างที่ในทีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามไม่ว่าจะเป็นตึกมหานครไม่ว่าจะเป็นตึกโน้นตึกนี้พออีก 20-30 ปีข้างหน้านั้นราคาตึกพวกนั้นราคาที่ดินจะไม่มีความหมายเลยนะท่านผู้ชมถ้าอยากจะตั้งตัวกันจริงๆรีบไปซื้อที่ที่ยังราคาถูกอยู่ที่สักไร่2ไร่นะจะเป็นหนองบัวลำพูก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นอยู่แถวกาฬสินธุ์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นอยู่แถวอุดรธานีก็ได้นะครับที่ที่มันอยู่ห่างจากถนนใหญ่เข้าไปเนี่ยราคาที่ซื้อก็ยังพอจะมีนะครับไร่หนึ่งก็คงจะไม่เกินแสนหนึ่งสูงสุดนะครับเก็บเอาไว้เพื่อให้ลูกให้หลานในอนาคตวันนี้เราจะมองไม่เห็นพวกเรานี่เหมือนกบนี่จะไม่เดือดร้อนถ้าอยู่ในหม้อน้ำยังเย็นอยู่ไฟมันกำลังต้มน้ำอยู่พอน้ำเริ่มอุ่นกบก็รู้สึกยังสบายใจอยู่แต่พอกบเดือดน้ำมันเดือดขึ้นมาทันทีเนี่ยกบมันกระโดดแล้วก็ในสุดก็ต้องตายในหม้ออันนั้นนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือการเปิดเม็ดเล่เรื่องแรกนะครับคือเรื่องของตัวนี้เรื่องที่สองเนี่ยผมมีเรื่องที่จะเตือนสติท่านผู้ชมนิดหนึ่งคือเรื่องหนุ่มแว่นหัวร้อนผมไม่พูดรายละเอียดเรื่องนี้มันจบไปละแต่ผมมีรูปหนึ่งที่จะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเดี๋ยวทีมงานเขาจะรูปขึ้นรูปสองรูปนี้เนี่ยฮะรูปแรกคือหนุ่มหัวร้อนเนี่ยนั่งอยู่ในห้องสอบสวนนะครับนั่งอยู่ในห้องสอบสวนแล้วห้องสอบสวนอันนี้เนี่ยก็มีตำรวจนั่งอยู่อีกรูปนึงก็คือว่าข้างล่างข้างนอกโรงพักที่เขาสอบสวนอยู่มีประชาชนอยู่กลุ่มหนึ่งร้อยสองร้อยคนนะใส่เสื้อกล้ามบางคนท่าทางบึกบึนนะฮะแมนเหลือเกินคือเตรียมพร้อมที่จะประชาธรรมหนุ่มหัวร้อนเพราะไอ้หมอนี่มันปากเสียมันเที่ยวด่าคนโน้นด่าคนนี้นะฮะที่ผมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะอะไรเพราะว่าคนทั้งสองกลุ่มทั้งหนุ่มหัวร้อนและคนที่ไปล้อมโรงพักเนี่ยป่วยทั้งคู่
ป่วยจริงๆนะผมยังคิดเลยว่าไอ้ทั้งสองไอ้คนที่อยู่ในห้องสอบสวนนั่นมันคือคนไข้ในไอ้คนที่อยู่นอกโรงพักนั่นน่ะที่ล้อมโรงพักอยู่คือคนไข้นอกน่าจะเอาทั้งสองฝ่ายไปรอรับยาที่ช่อง8กันทั้งคู่เลยท่านผู้ชมเห็นหรือยังฮะว่าเวลาเราเนี่ยเสพข่าวทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเราต้องใช้สตินิดนึงและเราอย่าไปใช้อารมณ์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะฮะยกเว้นบางประการที่หนุ่มหัวร้อนคนนั้นเนี่ยนะฮะเที่ยวไปด่าดูถูกคนจนนะฮะหรือว่าด่าอันโน้นอันนี้นะฮะแต่หลักๆที่มันพูดเรื่องคนไทยไม่มีวินัยในการขับรถโน่นนี่นั่นเนี่ยไอ้แว่นคนนี้มันพูดถูกนะมันพูดไม่ผิดหรอกนะฮะแต่เผอิญมันไปฟาดงวงฟาดงาไปกระทบจิตใจคนไม่มีเงินขึ้นมาเขาก็เลยมาจะเล่นงานมันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะฮะเวลาดูแล้วเนี่ยนะฮะให้คิดใช้สติคิดนิดนึงแล้วบอกว่าเออไอ้นี่มันบ้าท่านผู้ชมครับจำได้ไหมคนโบราณเขาสอนว่าอย่าไปถือคนบ้าอย่าไปว่าคนเมาปรากฏว่าในยุคที่มีเรื่องตอนนั้นเนี่ยโอ้ยทั้งโซเชียลมีเดียจะกระทืบมันให้ตายด้วยคำพูดด้วยเท็กซ์ด้วยรูปนะฮะนักเลงคีย์บอร์ดเต็มไปหมดเลยบ้ากันไปหมดทั้งแผ่นดินผมอยากจะเตือนนิดหนึ่งนะฮะเสพโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องเสพด้วยความระวังนะครับเอาละเมดเล่เพลงที่3นะคือเรื่องของแม่มณีแม่มณีเนี่ยน่าสนใจมากนะครับข้อแรกเนี่ยท่านผู้ชมรู้มาว่าเรื่องแม่มณีนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องเก่าจริงๆนะคือมันผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกถามว่าคนไทยเนี่ยตกลงมันจะโง่ตราบชั่วนิรันดร์กาลเลยเหรออมตะนิรันดร์กาลในความโง่ของคนไทยเลยเหรอไม่รู้เลยเหรอว่าแชร์แม่มณีเนี่ยมันคือแชร์ลูกโซ่แล้วเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งผมไม่ได้ว่าเมืองไทยนะฮะลักษณะแชร์ลูกโซ่หรือที่เราเรียกกันว่าแชร์พีระมิดนะฮะมีกันทั่วโลกไม่ใช่มีเฉพาะในเมืองไทยแม้กระทั่งในประเทศอเมริกานะก็มีคนซึ่งทำงานอยู่ในสถาบันการเงินในเรื่องวงการเงินการบริหารการเงินซึ่งฝรั่งไว้ใจมากชื่อแมดดอฟไอ้แมดดอฟนี่เนื่องจากมันรู้จักไฮโซเซเลบเยอะไปหมดเลยมันก็ที่เอาเงินไฮโซเซเลบมาแล้วบอกมาลงทุนกับมันมันจะให้ดอกเบี้ยที่สูงขนาดฝรั่งซึ่งการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารเขาน่าจะดีกว่าไทยก็ยังโดนไอ้แมดดอฟนี่หลอกออกไปนะมูลค่าก็เกือบหลายหมื่นล้านบาทนะฮะรู้สึกจะรวมๆวัน1บิลเลียนดอลลาร์นะฮะแต่ที่ผมกำลังจะพูดนะฮะว่าเรื่องของแม่มณีเนี่ยมันเป็นนิยายเรื่องเดิมๆตั้งแต่แม่ชะม้อยมานะคุณชะม้อยทิพโสมาจนถึงแชร์ชาร์เตอร์เอกยุทธอัญชันบุตรนะฮะที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะมาเรื่อยๆมาถึงแชร์ยูฟันแล้วในที่สุดก็มาถึงทีนี้ผมก็เลยมีข้อสงสัยผมก็เลยเช็คข้อมูลมานิดนึงน่าสนใจมากคนตั้ง 2-3,000 คนเนี่ยไปหลงเชื่อในแชร์แม่มณีปรากฏว่าเช็คไปเช็คมาคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทั้งเจ้าหน้าที่เอ่ยทั้งคนที่สอบเอ่ยเขาก็พูดเหมือนกันบอกว่าพี่รู้ไหมว่าไอ้คนที่มาเล่นแชร์แม่มณีเนี่ยเกือบ 50% เนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันคือแชร์ลูกโซ่แต่ว่ามันให้ผลตอบแทนที่ดีพวกนี้ก็พูดกับตัวเองตลอดเวลาบอกเออขอเข้าหน่อยเถอะได้กำไรแล้วเนี่ยจะถอยนะฮะรู้ว่ามันต้องล้มแน่นอนแต่ขอออกก่อนที่มันจะล้มนะฮะแต่ว่าทุกครั้งที่รู้เนี่ยมันจะถูกบดบังไปด้วยกิเลสแห่งความโลภอยากได้รวยขึ้นขออีกครั้งนะแล้วก็เลยมีเรื่องมีราวนอกจากนั้นแล้วเนี่ยแชร์แม่มณีเนี่ยลักษณะของการตั้งวงแชร์แบบนี้นะฮะมันจะมีบุคลิกคุณสมบัติบางประการที่ทำให้คนเชื่อถือประการแรกเมื่อคุณตั้งแชร์แบบนี้แล้วคุณบอกว่าจะให้ผลตอบแทนเท่านี้คุณจะให้ผลตอบแทนได้ยังไงนะเพราะว่าคุณไม่มีธุรกิจอะไรที่ให้ผมตอบแทนได้แบบนี้แม้กระทั่งปตท.ซึ่งขายน้ำมันผูกขาดก็ยังไม่สามารถให้ผลตอบแทนได้แบบนั้นแม้กระทั่งการค้ายาเสพติดก็ไม่สามารถให้ผลตอบแทนได้แบบนั้นจริงๆเพราะมีข้อเดียวเท่านั้นเองซึ่งคนก็รู้นะฮะ
ว่าจะได้ผลตอบแทนแบบนั้นก็หมายความว่าเงินใหม่ต้องเข้ามาทดแทนเงินเก่าเงินใหม่เมื่อมาลงแชร์ก็เอาจำนวนเงินที่ลงแชร์นั้นไปคืนกับให้เป็นรูปดอกเบี้ยแล้วใน1 ปี 1 ปีหรือปีครึ่งจะต้องหาคนใหม่เข้ามาให้มากพอที่จะส่งดอกเบี้ยให้ได้ทุกเดือนและสามารถที่จะคืนเงินต้นเพราะในระหว่างนั้นก็จะมีคนบอกเอาละกำไรแค่นี้พอแล้วจะขอเงินต้นคืนไม่อิดออดลงไป500,000ลงไปล้านหนึ่งคืนให้เลยเป็นเงินสด500,000ล้านหนึ่งทำอยู่ประมาณสักปีหนึ่งหรือปีครึ่งคนไทยจะชอบปากต่อปากเฮ้ยลงสิแม่มณีไม่มีปัญหาไอ้หาผมลงไปล้านหนึ่งโทษฮะท่านผู้ชมผมลงไปล้านหนึ่งนะแล้วผมไม่พอใจผมขอเงินคืนเขาคืนได้ทันทีเลยนะแล้วผมก็ลงอีกนะได้มาแล้วก็เขาขอผมขอเงินเขาก็คืนให้อีกทีนี้พอปากต่อปากมาเนี่ยเงินมันก็เริ่มไหลเข้ามาละทีละนิด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 ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าพอขยายเครือข่ายท่านผู้ชมจำไว้นะฮะแชร์อะไรก็ตามในวงไหนถ้ามันเริ่มขยายเครือข่ายแสดงว่ามันต้องการปริมาณของเงินที่เข้ามามากพอที่จะมาจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นคืนนะฮะที่กำลังเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเอาอย่างสมมติว่ามีอยู่100 รายนะฮะมีคนจะต้องจ่ายดอกเบี้ยคืน100 รายอย่างแน่นอนที่สุดแล้วมีคนขอเงินต้นคืนประมาณ 10% คือ10 รายแต่พอเกิดเป็น1,000 รายนะฮะคนขอเงินต้นคืนก็ต้องประมาณ100 คนถ้าเป็น 2-3,000 รายอย่างเช่นที่มีโดนกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะคนขอเงินต้นคืนก็จะมีประมาณ 2-300 ราย 2-300 รายเนี่ยเงินต้นไม่ใช่ดอกเบี้ยนะฮะต้องจ่ายคืนเป็นเงินก้อนจึงต้องมีเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพอยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันเป็นดินพอกหางหมูมันเริ่มขยับอะไรยากขึ้นและอีกประการหนึ่งในวงการแชร์บ้าแชร์บอเนี่ยนะฮะแชร์ที่ชั่วช้าเนี่ยมันมีคู่แข่งเยอะท่านผู้ชมไปดูได้เลยใน Facebook ในขณะนี้มีแชร์หลายประเภทซึ่งใช้วิธีการแบบนี้หมดเมื่อมีคู่แข่งเยอะขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรคือการเตะตัดขากันนะฮะการปล่อยข่าวนะฮะว่าแชร์นี้จะล้มหรือการที่แม่มณีอ้างมาบอกว่าตัวเองเนี่ยโดนแฮ็ก Facebook ก็มีความเป็นไปได้คือแชร์แม่ชะม้อยแชร์แม่มณีหรือแชร์แม่อะไรก็ตามนี่นะมันจะต้องเป็นสายพานที่เดินตลอดหยุดไม่ได้นะฮะถ้ามันเดินตลอดแล้วมีคนเอาของมาวางเอาเงินมาวางเอาเงินใหม่มาวางมันก็สามารถจะบริหารจัดการไปได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามสายพานหยุดพอสายพานหยุดชะงักครั้งหนึ่งก็ลำบากแล้วชะงัก2 ครั้งชนะ3 ครั้งคนที่เอาเงินมาวางบนสายพานก็จะหยุดวางส่วนไอ้คนที่มีเงินอยู่บนสายพานละเห็นว่าเฮ้ยมีปัญหาละทุกคนก็จะมารุมมาตุ้มขอเงินคืนกันท่านผู้ชมครับอย่าว่าแต่แชร์แม่มณีเลยวันนี้เนี่ยธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเช่นธนาคารกรุงเทพถ้าคนที่ไปฝากเงินธนาคารกรุงเทพถอนเงินออกหมดเลยทุกคนธนาคารกรุงเทพก็อยู่ไม่ได้นับภาษาอะไรกับแชร์แม่มณีนะฮะธนาคารใดก็ตามในอดีตเรามีตัวอย่างเห็นมาชัดเมื่อมีข่าวที่ไม่ดีเกิดขึ้นภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำเกิดขึ้นทำให้คนกลัวคนไปเริ่มถอนเงินจากธนาคารอันนั้นในที่สุดธนาคารนั้นอยู่ไม่ได้ต้องติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยก็เอาเงินสดเข้ามาสนับสนุนธนาคารนั้นจนกระทั่งผ่านวิกฤตจนกระทั่งความเชื่อมั่นกลับคืนขึ้นมาคนก็ไม่ถอนเงินและธนาคารประเทศไทยก็เข้ามาควบคุมดูแลบริหารธนาคารที่ใกล้จะล้มมานั้นแชร์ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับชีวิตทุกวันนี้เนี่ยความมั่นคงความศรัทธาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลแบบไหนก็ตามผมไม่สนใจนะครับสนใจอยู่อย่างเดียวว่าประชาชนมีความศรัทธาในรัฐบาลนั้นหรือเปล่าและรัฐบาลนั้นมีความมั่นคงหรือเปล่าความมั่นคงของรัฐบาลสะท้อนไปจนถึงกลับไปยังผู้ที่ต้องการเอาเงินมาลงทุนในประเทศศรัทธาที่มีต่อรัฐบาลสะท้อนถึงความนิยมชมชอบทำให้ได้รับความมั่นคงในทางอ้อมโดยปริยายจากศรัทธาที่ประชาชนมีความนิยมชมชอบนะด้วยเหตุนี้ศรัทธาเนี่ยสำคัญมากและความเป็นคนสำคัญมากแต่มีอีกมิติหนึ่งซึ่งหลายคนไม่ได้คิดผมสังเกตแล้วว่าเดี๋ยวนี้คนที่เล่นแชร์เนี่ย
ลักษณะแบบนี้เนี่ยกลายเป็นคนอายุไม่มากเล่นคนหนุ่มคนสาวเล่นคนที่ทำมาหากินเล่นไม่เหมือนสมัยแม่ชะม้อยแม่ชะม้อยนี่คนอาวุโสคนแก่คนเฒ่าสมัยก่อนแม่ชะม้อยนี่ท่านผู้ชมเชื่อไหมท่านผู้ชมบางคนนี่เกิดไม่ทันผมนี่เกิดทันนะครับกองทัพอากาศทั้งกองทัพเลยตั้งแต่ในพลนะฮะพลอากาศเอกไปจนถึงแม่ทัพอากาศนะฮะแม้กระทั่งภูมิชาการทหารอากาศทุกคนเอาเงินไปลงกับแม่ชะม้อยหมดแล้วปรากฏว่าพอแม่ชะม้อยล้มปังปั๊บเนี่ยพวกภูมิชาการพวกในพลทั้งหลายได้เงินคืนก่อนเพราะว่าเป็นในพลนะไอ้คนที่เจ็บตัวคือพวกจ่าเอกจ่าอากาศเอกนะนาวาตรีเรืออากาศตรีเรืออากาศโทมันเป็นสัจธรรมของความเจ็บปวดว่าพอมีเรื่องมีราวที่ไหลทีไรผู้ใหญ่รอดตัวทุกทีผู้น้อยต้องเจ็บตัวนะฮะแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยผมสังเกตแล้วคนที่เล่นไม่ว่าจะเป็นยูฟันนะฮะหรือว่าแชร์แม่มณีเนี่ยเป็นคนที่อายุไม่มากคนพวกนี้เป็นยังไงคนพวกนี้สังเกตให้ดีๆนะถ้าเราดูวิชาสาขาอาชีพที่เขาทำอยู่เนี่ยคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยจะมีน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวนะฮะทุกวันนี้เนี่ยสังคมไทยเป็นสังคมของการที่ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวขายของออนไลน์ขายครีมขายเสื้อผ้าเก่าขายรองเท้าขายขนมเค้กมีเงินสะสมในยุคเศรษฐกิจดีๆเงินกำไรเดือนหนึ่งเป็นแสนอะเศรษฐกิจไม่ดีก็ตกมาเหลือประมาณสัก 70,000 80,000 เพราะเศรษฐกิจมันตกมาเรื่อยๆเงินมันจะเหลือแค่กำไรแค่ 20,000 เอาละตายแล้วไม่พอใช้เพราะสมัยก่อนนี่ดูแลครอบครัวทั้งครอบครัวจากการทำงานออนไลน์หรือว่าไปเปิดร้านเบเกอรี่อันนึงแล้วขายดิบขายดีนะฮะกำไรวันละ 2-3,000 บาทกำไรเดือนละเกือบแสนเอาธุรกิจเกิดตกมาแค่กำไรวันละประมาณ 1,000 บาทเดือนละ 30,000 ค่าใช้จ่ายดูแลแม่ดูแลพ่อส่งน้องเรียนหนังสือต้องผ่อนรถผ่อนบ้านมันไม่พอนะเดือนนึงมันต้องมี 50,000 60,000 ถึงจะพอทำยังไงเอาละมันมีเงินที่สะสมเอาไว้ประมาณ 500,000 บาทหรือล้านบาทเอ้ยเธอแชร์แม่มณีเอาไหมนี่มันแชร์ลูกโซ่เลยเฮ้ยเขามั่นคงนะคือไม่ถามแล้วว่าไอ้แชร์พวกนี้มันเอาเงินมาจากไหนนะฮะถามสนใจอยู่อย่างเดียวว่าเฮ้ยแล้วฉันขอลงสัก3เดือน4เดือน5เดือนแล้วขอเงินต้นคืนมาได้สิก็ฉันเนี่ยลงเวลาหลายครั้งแล้วแล้วฉันสงสัยฉันขอเงินต้นคืนเขาคืนได้ทันทีแล้วฉันก็กำไรจากตรงนี้นี่แหละครับที่เป็นสาเหตุทำให้คนพวกนี้เนี่ยที่เอามาลงแชร์เนี่ยก็เพราะว่าเศรษฐกิจมันตกเมื่อเศรษฐกิจมันตกแล้วนี่ฮะเหมือนกับคนซื้อหวยอ่ะเศรษฐกิจตกทีไรเนี่ยนะฮะยอดหวยขายดีขึ้นทุกครั้งนะฮะวิ่งหวยเนี่ยทุกเดือนละ2ครั้งวันที่1วันที่16ว่ากัน15ว่ากันเหมือนกันแล้วหลายๆแชร์ก็เกิดขึ้นมาในยุคเศรษฐกิจตกต่ำนี่นะฮะจำนวนปริมาณเท้าแชร์พวกนี้แชร์ที่มันผิดกฎหมายเนี่ยแชร์ลูกโซ่เนี่ยมีอยู่เยอะไม่เชื่อไปเช็คดูได้อันนี้ก็ต้องพูดกันอีกทีหนึ่งนะฮะต้องพูดกันในแง่ไหนต้องพูดกันในแง่ที่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆถ้ารัฐบาลเอาจริงผมพูดนะฮะเอาจริงเรื่องนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นคือถ้ามีคนเช็คมีข้อมูลดีก็สามารถจะเข้าไปสู่เว็บไซต์ของการเล่นแชร์ได้เพราะสมัยนี้การเล่นแชร์ไม่เหมือนสมัยก่อนแชร์แม่ชะม้อยแชร์แม่ชะม้อยถ้าจะเล่นแชร์เนี่ยผมต้องรู้จักคนที่รู้จักแชร์แม่ชะม้อยแล้วเป็นนายหน้าแชร์จะมาติดต่อผมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมต้องขนเงินล้านนึงนะฮะท่านผู้ชมสมัยก่อนเนี่ยเงินแบงค์พันยังไม่มีแบงค์500ไม่มีเลยล้านนึงนี่ก็ถือว่าปึกแบงค์ละ100 1ปึก100ใบก็10,000บาทเนี่ยนะฮะต้องเอาไปถึง100ปึก100ปึกที่ใส่กระเป๋าเดินทางต้อง2ใบนะลากไปนะลากไปนั่งรถไปหาแม่ชะม้อยเราไปฝากเป็นก้อนๆแต่สมัยนี้ไม่มีผ่าน QR code มั่งนะฮะผ่านทางออนไลน์จ่ายเงินออนไลน์มั่งผ่านทางวอลเล็ตมั่งกดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเข้าแล้วถ้าแม่ชาแม่แชร์แม่แม่มณีก็จะมีฝ่ายบัญชีคอยรับเอาเข้าแล้วก็แจ้งกลับไปทาง Facebook ว่าได้รับแล้วนะคะจำนวนนี้เป็นจำนวน1ยูนิตตีสักว่ายูนิตนึง 10,000 อ่ะได้1ยูนิตลงมาแล้ว100ยูนิตคือล้านบาทด้วยเหตุนี้การตรวจสอบเนี่ยเป็นการตรวจสอบที่ไม่ยากถ้ารัฐบาลทำจริงจังถ้ารัฐบาลจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองคับการ
ต้องการผู้คุ้มครองผู้บริโภคตรงนี้ทำยังไงที่จะให้พวกนี้เนี่ยพยายามป้องกันไม่ให้ลักษณะแชร์แม่มณีเกิดขึ้นอีกหรือเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นน้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมิติของว่าทำไมคนถึงมาเล่นแชร์กันเยอะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมลองห้ามความโลภสิห้ามได้ไหมถามตัวเองสิตัวเองยังมีอยากได้อยากเป็นอยากมีทุกคนมีอย่างนั้นหมดแล้วทุกคนในจริงๆคนที่มาเล่นแชร์แม่มณีเนี่ยฮะพูดกันตรงๆเป็นนักการพนันทั้งสิ้นคือไม่ใช่พนันกันในลักษณะเดินเข้าบ่อนคือเป็นคนกล้าเสี่ยงรู้อยู่แล้วนะคนที่ใสซื่อบริสุทธิ์จริงๆที่ถูกหลอกมาเนี่ยผมว่ามีไม่มากหรอกแต่ส่วนใหญ่จะรู้เพราะคนพวกนี้เนี่ยผมเห็นใจแต่ผมไม่สงสารนะฮะผมไม่สงสารผมเห็นใจที่เขาไม่มีทางออกเพราะว่ารายได้เขาน้อยลงเขาต้องหาทางที่จะเพิ่มรายได้เขาและไม่มีวิธีไหนดีเท่ากับการยั่วยวนด้วยผลประโยชน์ชั้นสูงกับบรรดาแชร์แม่แชร์พ่อทั้งหลายที่มีอยู่ทุกวันนี้นั่นคือข้อคิดของผมในเรื่องของแชร์แม่มณีนะครับเขาบอกเดือนตุลาคมนี่เป็นเดือนแห่งความวุ่นวายนะฮะมีการประท้วงกันในประเทศไทยคือเดือนตุลาคมสำหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยมันวุ่นวายเพราะว่าตุลาคมเป็นจุดเริ่มต้นของข้าราชการคนที่เพิ่งไปรับตำแหน่งใหม่นะครับมันก็จะเกิดความวุ่นวายเกิดการบางทีเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันหรือเกิดคลื่นใต้น้ำนะฮะแต่เดือนตุลาคมเนี่ยเมื่อผมมองส่องกล้องไปทั่วโลกผมได้เข้าไปอ่านหนังสือพิมพ์ The Guardian นะครับบทความหนึ่งน่าสนใจมากและในขณะเดียวกันก็มีเว็บไซต์ของ Amnesty International นะครับก็น่าสนใจนะฮะบทความข่าวชิ้นหนึ่งของ BBC ก็น่าสนใจทั้ง3บทความลงข่าวเหมือนกันหมดว่าวันนี้โลกไม่สงบเพราะว่ามีการประท้วงกันทั่วโลกประท้วงกันทั่วโลกน่าสนใจมากแปลกมากประท้วงกันที่เอกวาดอร์อเมริกาใต้ประท้วงกันที่ชิลีอเมริกาใต้ประท้วงกันที่เลบานอนเบรุตแม้กระทั่งเนเธอร์แลนด์ก็ประท้วงฝรั่งเศสประท้วงตลอดเวลานะฮะเสื้อกั๊กสีเหลืองที่ประท้วงประท้วงมาเป็นปีแล้วยังไม่นับกับฮ่องกงซึ่งเริ่มประท้วงกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคม4เดือนกันมาแล้วนะพฤษภาคมมิถุนายนสิงหาคมกันยา5เดือนกันมาแล้วแล้วไม่หยุดไม่หย่อนแล้วมีแนวโน้มจะประท้วงกันต่อไปนะฮะปรากฏว่าเมื่อศึกษาลงไปละเอียดแล้วน่าสนใจมากหัวข้อของการประท้วงเนี่ยซึ่งประท้วงต่างถิ่นต่างแดนบางแห่งห่างจากเราประมาณ 1,000 กว่ากิโล 2,000 กว่า 2,000 กว่ากิโลเช่นฮ่องกงบางแห่งห่างจากเราเป็นหมื่นกิโลอย่างเช่นเอกวาดอร์ชิลีแต่ประท้วงลักษณะที่จะมีลักษณะเหมือนกันทุกประเทศก็คือข้อแรกประท้วงของความเหลื่อมล้ำต่ำสูงของสังคมก็คือช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยในขณะนี้เนี่ยมันมีผลกับทั่วโลกแล้วเพราะทั่วโลกมันลุกขึ้นมาประท้วงกันตรงประเด็นนี้เพราะว่าคนจนอยู่ไม่ได้แต่คนรวยในประเทศตัวเองนั้นรวยเอาแต่คนจนจะทำมาหากินทั้งอย่างก็ลำบากนะประท้วงเรื่องที่รัฐไม่สามารถจะดูแลประชาชนได้ในเรื่องของบริการขั้นพื้นฐานอย่างเช่นรถเมล์รถไฟใต้ดินโน่นนี่นั่นนะฮะการรักษาพยาบาลการศึกษาเด็กไม่มีที่เรียนหนังสือการศึกษาของลูกคนจนคุณภาพสู้ลูกคนรวยไม่ได้อะไรต่ออะไรหลายอย่างนั้นมันกลายเป็นสิ่งที่ประท้วงกันทั่วโลกคิดเหมือนกันหมดและเจอปัญหาเหมือนกันหมดนะฮะประท้วงอีกเรื่องนึงก็คือประท้วงของการขึ้นราคาน้ำมันประท้วงการรัฐบาลไม่มีเงินใช้ต้องขึ้นภาษีท่านผู้ชมครับผมจำไม่ได้น่าจะเป็นประเทศชิลีเหตุของการประท้วงก็คือว่าเนื่องจากว่ามันมีแอปเหมือน LINE คือ WhatsApp เนี่ยกับ LINE สามารถจะใช้โทรศัพท์นะฮะผ่าน Wi-Fi ได้โดยไม่เสียเงินก็ปรากฏว่ารัฐบาลขาดรายได้เพราะไอ้บริษัทที่ใช้โทรศัพท์มือถือมันไม่ได้ใช้กรณี Big Data เหมือน AIS เหมือน True เหมือน D-Tech ในเมืองไทยของเรานะฮะที่สามารถจะได้กำไรจากการที่จะต้องคิดค่า Wi-Fi เท่าโน้นเท่านี้มันเก็บภาษีค่าโทรศัพท์จาก WhatsApp 20% ถ้า
ท่านั้นเองแหละครับโป๊ะแตกเลยนะฮะประท้วงกันแหลกลานและก็มีการขึ้นราคารถไฟฟ้าใต้ดินจนกระทั่งนักเรียนนักศึกษาต่างๆสู้ไม่ไหวก็ปรากฏว่าทุกคนพากันไปที่สถานรถไฟใต้ดินแล้วก็นั่งบล็อกไม่ให้คนเข้าคนออกนะนี่เห็นไหมฮะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเบรุตเลบานอนก็เช่นกันนะฮะที่อียิปต์ก็เช่นกันนะฮะเนเธอร์แลนด์ประท้วงอีกรูปแบบนึงคือชาวไร่ชาวนาเนี่ยขับรถแท็กเตอร์ 3,000 กว่าคันเนี่ยขับเข้ามาที่เมืองหลวงแล้วก็บล็อกไฮเวย์หมดทุกอย่างทำให้รถในประเทศเนเธอร์แลนด์โทษนะท่านผู้ชมติดกันทั้งประเทศทำไมพวกชาวไร่ชาวนาของเนเธอร์แลนด์ถึงประท้วงเขาประท้วงเพราะว่าภาวะโลกร้อนแล้วรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เขากำลังกำหนดลงไปบอกว่าคนที่ทำไร่ทำนาแล้วคนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงวัวทำนมเนี่ยเป็นตัวการที่ทำปล่อยแก๊สมีเทนออกไปและทำให้โลกร้อนขึ้นมาพวกนี้ก็มาไม่ยอมพวกนี้ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้คุณไปเล่นงานผมคนเดียวไม่ได้คนที่ทำให้โลกร้อนคือเครื่องบินที่มันวิ่งอยู่บนโลกนะฮะตั้งไม่รู้กี่สายการบินมันปล่อยควันไอเสียมาทำให้โลกร้อนทำไมคุณไปเล่นงานพวกนั้นไม่เท่าเทียมกัน2มาตรฐานมาเล่นงานแต่ผมนะเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ชัดว่าในขณะนี้นะฮะความและอีก ประเด็นหนึ่งที่เขาประท้วงคือประท้วงเรื่องโลกร้อนโลกร้อนนี่กลายเป็นว่าคนหนุ่มคนสาวเขาเข้ามาประท้วงกันละนะฮะอาจจะได้แรงบันดาลใจจากสาวชาวสวีเดนเด็กสาวชื่อเกรตตาทุนเบิร์กจำได้ไหมฮะที่ผมเคยพูดไปเกรตตาทุนเบิร์กเขาส่งเสริมแล้วเขาบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยคนหนุ่มคนสาวลุกขึ้นมาให้ทั้งนักการเมืองให้ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ให้ทั้งเจ้าของกิจการให้เริ่มที่หันมาใส่ใจกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและทำให้โลกร้อนด้วยความโลภของมนุษย์ท่านผู้ชมครับมีอยู่วันหนึ่งมีการประท้วงกันทั่วโลกคนทั่วโลก 7-8 ล้านคนซึ่งอาจจะคิดเป็นจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับประชากรของโลกแต่คน 7-8 ล้านคนนี้ออกมาพร้อมกันในวันศุกร์ผมจำไม่ได้วันไหนเขาประท้วงกันพร้อมกันเลยประท้วงเรื่องโลกร้อนแล้วก็ประท้วงต้องการให้ไอ้คนพวกนี้เรียกร้องให้คนที่มีการเกี่ยวข้องมีผลประโยชน์กับอุตสาหกรรมทั้งรัฐบาลให้ตื่นขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาจัดการกับเรื่องราวต่างๆพวกนี้สักทีนึงนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือประเด็นนะฮะอีกประเด็นสุดท้ายคือการคอร์รัปชันนะฮะกระดานคอร์รัปชันนี้เป็นอะไรที่มีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นะฮะตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราแล้วการคอร์รัปชันมีหลายรูปแบบแต่ผมกำลังจะพูดว่าลักษณะเรื่องการคอร์รัปชันเรื่องโลกร้อนนะฮะเรื่องที่รัฐไม่สามารถที่จะให้บริการขั้นพื้นฐานประชาชนได้รัฐเก็บภาษีเก็บค่าภาษีน้ำมันเก็บภาษีเพิ่มภาษีเพื่อเอาเงินเอาทองไปจับจ่ายใช้สอยเพื่อให้นักการเมืองเอาเงินเอาทองไปถลุงได้นะครับ 4-5 ข้อพวกนี้กลายเป็น 4-5 ข้อที่นักประท้วงทั่วโลกประท้วงกันบนพื้นฐานของ 4-5 ข้อนี้จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือปัญหาของโลกแล้วไม่ใช่ปัญหาเฉพาะประเทศไทยไม่ใช่ปัญหาเฉพาะฮ่องกงไม่ใช่ปัญหาเฉพาะชิลีแต่เป็นปัญหาที่ประชากรในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่คนรวยทั่วโลกมีแต่รวยขึ้นคนจนมีแต่จนลงวันนี้คนชนชั้นกลางของประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นคนจนละนะเพราะว่ารายได้ตกรายได้ไม่เกิดเพิ่มแต่รายจ่ายเพิ่มมากขึ้นท่านผู้ชมครับผมเคยถามคำถามนี้มานานแล้วแต่ยังไม่มีใครตอบผมได้ผมถามอย่างนี้ผมบอกว่าลองหลับตาวาดภาพสิลูกชายคุณเนี่ยหลังจากที่คุณส่งไปเรียนมหาวิทยาลัย4ปีเอาตีสักว่ามหาวิทยาลัยรัฐก็ได้ค่าเทอมอาจจะถูกกว่าเอกชนแต่ก็ไม่ถูกกว่ากันมากนักละเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเกษตรไม่ว่าจะเป็นแม่ฟ้าหลวงราคาค่าเทอมก็ไม่ได้ต่างไปกว่ามอกรุงเทพหรือมอรังสิตหรือมอศรีประทุมเอาเป็นว่า4ปีคุณส่งลูกคุณไปเรียนหนังสือเฉลี่ยแล้ว4ปีคุณใช้เงินไปล้านบาทนะฮะปีละ2,500ปีละ2,500เนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นสักประมาณ100,000อาจจะกู้กยศ.ก็เหลือปีละ150,000
เอาละเป็นว่าใช้เงินจะกู้หรือไม่กู้ก็ตามเนี่ยเงินที่ใช้เนี่ยล้านบาทเมื่อล้านบาทเรียนจบไปแล้วเนี่ยถ้าได้งานทำวงเล็บท่านะถ้าได้งานทำเงินเดือนขั้นต่ำก็เริ่มที่ 15,000 บาทนี่คือข้อกำหนดเอาไว้แต่โอกาสคนที่จะได้ 15,000 บาททุกคนเนี่ยยังมีไม่มากนะโดยเฉลี่ยน่าจะประมาณ 12,000 บาทนะฮะระหว่าง 12,000 ถึง 15,000 อ๋อแน่นอนถ้าคุณจบวิศวะคุณไปทำงานปูนซีเมนต์ไทยคุณอาจจะเริ่มที่ 20,000 แต่คนที่ทำงานปูนซีเมนต์ไทยคนที่ทำงานปตท.นั้นเป็นสัดส่วนที่น้อยมากแล้วผมถามคุณอ่ะแล้วผมให้เขาได้เดือนละ 15,000 คุณเป็นชาวบ้านที่ทำมาหากินพ่อเป็นครูแม่เป็นแม่บ้านหรือว่าพ่อเป็นครูแม่เป็นครูนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกส่งขวนขวายหาเงินกู้สหกรณ์มาส่งลูกจนเรียนให้จบ4ปี1ล้านบาทแล้วไปทำงานได้ 15,000 บาทลูกเรียนอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะฮะแม่ก็บอกพ่อก็บอกว่าเออดีแล้วมันมีงานทำจะได้มีเงินใช้แต่ท่านผู้ชมครับถ้ามองจากมุมมองของคนที่มองชีวิตของเด็กคนนี้เงินเดือนเดือนละ 15,000 บาทถามว่าอีกกี่ปีคนคนนี้ถึงจะมีบ้านมีช่องอยู่ได้ 15,000 บาทเนี่ยผมถามสิอ่ะวันนี้เนี่ยเรามีรถไฟใต้ดินไปทำงานนะครับทุกสายเชื่อมต่อกันได้หมดค่ารถไปทำงานถ้าคุณจะเช่าหอหรือเช่าคอนโดอยู่คุณต้องออกไปนอกเมืองค่าหอค่าคอนโดก็อาจจะตกเดือนละประมาณ 4,000 บาทพอจะหาได้แต่ถ้าคุณมาอยู่ในเมืองเหรอ8,000 ผมยังไม่รู้คุณอยู่ได้หรือเปล่าคุณอาจจะเช่าสัก10,000แล้วคุณต้องอยู่กับเพื่อนคุณอีกคนหนึ่งเพื่อเฉลี่ยกันเอาละตีสักว่าเดือนหนึ่งลูกคุณเนี่ยใช้ 5,000 บาท 5,000 บาทเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ากินเนี่ยเอาตีสักวันละ200บาทเพื่อเฉลี่ยกันเอา 6,000 เอาตีอีก 5,000 อ่ะเป็น 10,000 10,000 ก็ยังเหลืออีก 5,000 นี่ยังไม่พูดถึงเรื่องอื่นนะยังไม่พูดถึงการเที่ยวการไปดูหนังบรรยุการซื้อเสื้อผ้านะเหลืออีก 5,000 5,000 นี้ถ้าหักค่า BTS ค่ารถทางใต้ดินรถด่วนรถใต้ดินมาแล้วหักไปหักมาเนี่ยเดือนนึงต้องมี 3,000 ถึง 4,000 บาทเป็นค่ารถยังไม่นับค่าอินเทอร์เน็ตค่า Wi-Fi ที่ต้องจ่ายให้กับบริษัทโทรคมนาคมเพื่อมาเล่นให้ลูกชายคุณเล่น LINE บ้างให้ส่งสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้นับถึงค่าซื้อต้องซื้อสติ๊กเกอร์15,000 บาทมันจะเหลือเท่าไหร่ผมว่าถ้ามันเหลือ 1,000 บาท 2,000 บาทต่อเดือนมันเก่งตายละแล้วผมถามบอกอีกกี่ชาติมันถึงจะมีบ้านอยู่ได้อีกกี่ชาติผมถามสินี่คือภาวะการของคนที่อยู่ระดับล่างลงมานะแต่ในขณะเดียวกันไอ้คนที่อยู่ระดับบนนะฮะเตี่ยมันวันดีคืนดีก็ไปซื้อที่ผืนหนึ่งประมูลได้มาแสนกว่าล้านอักแสนกว่าล้านแบงก์ก็ให้มันกู้อีกประมาณ 300,000 ล้านทรัพย์สินไปมากลายเป็นผู้ที่ติดอันดับรวยอันดับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ของกรุงเทพมหานครหรือของประเทศไทยชีวิตคนมันช่างต่างกันเหลือเกินนะฮะผ่านไปอีก5ปีไอ้ลูกคน 15,000 อาจจะได้เงินเดือนประมาณสัก 20,000 หรือ 25,000 ชีวิตก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะฮะอาจจะกัดฟันที่ไปผ่อนรถสักคันนึงมันก็เป็นรถอีโคคาร์นะฮะอีโคคาร์นี่ก็ตกผมคิดว่าตกประมาณ 500,000 600,000 บาทก็ต้องผ่อนรถอีกเพราะเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็พอเพียงกับการที่ต้องมีปัจจัย4ในการใช้นะฮะแต่ในขณะเดียวกันลูกคนรวยเตี่ยก็รวยขึ้นไอ้หมอนี่วันดีคืนดีก็สั่งLamborghiniเข้ามาคันละ18ล้านนะฮะวันดีคืนดีมันก็ไปกินอาหารมื้อละประมาณ 2,000 3,000 หรือ 10,000 วันดีคืนดีมันก็บินไปเที่ยวที่โน่นบินไปเที่ยวที่นี่ไปถ่ายรูปลง Instagram ว่าไปเที่ยวกับดารามีชื่อมีเสียงนะฮะที่ฝรั่งเศสบ้างที่โน่นที่นี่บ้างนะฮะเป็นไฮโซบ้างนะฮะมีการมาเอาเงินลงทุนมาเปิดร้านอาหารนะฮะคือพูดง่ายๆว่ามีเงินเหลือเงินใช้นี่คือความรู้สึกของคนท่านผู้ชมครับระหว่างคนในสังคมที่มันรวยขึ้นแล้วคนในสังคมที่มันจนลงนี่คือความรู้สึกจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือปัญหาที่ไม่ใช่เกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างเดียวนะครับเกิดขึ้นกับทั่วโลกนะฮะเรื่องที่3ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมคงอยากจะรู้เหมือนกันนะฮะคือเรื่อง GSP เนี่ยมันมีที่มาที่ไปท่านผู้ชม
GSP เนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นผู้กำหนดนะฮะอะไรบ้างที่เป็น GSP เกิดขึ้นก็คือว่าในปีพ.ศ.1969อเมริกาเนี่ยมีแนวนโยบายที่จะให้ GSP กับประเทศต่างๆโดยเงื่อนไขหลักๆที่สำคัญที่สุดก็คือว่าประเทศนั้นรายได้ต่อหัวต่อรายได้ของประชาชาติหรือที่เขาเรียกว่า GDP จะต้องไม่ถึง 12,500 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 360,000 บาทก็คือว่ารายได้ต่อเดือนต้องต่ำกว่า 30,000 บาทเผอิญเมืองไทยและหลายประเทศที่ได้ GSP นั้นรายได้ตกประมาณ 6,000 กว่าเหรียญต่อปี 6,000 กว่าเหรียญต่อปีก็คือว่าเดือนละหมื่นกว่าบาทเองเพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยก็เลยมีสิทธิ์ที่จะได้ GSP นะฮะส่วนชาติต่างๆที่มาเนี่ยก็มีสิทธิ์จะได้ GSP ถ้าเข้าไปในเงื่อนไขนี้เงื่อนไขเนี่ยเป็นเงื่อนไขแรกเงื่อนไขกติกาอีกข้อนึงต่อมาก็คือว่านอกจากนี้แล้วคุณยังจะต้องเป็นประเทศที่ต่อต้านผู้ก่อการร้ายสากลคุณจะต้องเป็นประเทศที่มีความมั่นคงเสถียรภาพในเรื่องของแรงงานโน่นนี่นั่นนะฮะซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันมาเป็นเรื่องใหญ่เพราะทำไมเพราะว่า GSP ถูกตั้งขึ้นมาโดยสหรัฐอเมริกานั้นเมื่อปี1969เพื่อที่จะใช้สิทธิในการได้ลดภาษีมาเป็นเงื่อนไขทางการเมืองท่านผู้ชมครับ GSP ไม่ได้ตั้งขึ้นเพราะความใจดีของอเมริกา GSP ตั้งขึ้นเพราะอเมริกาต้องการใช้ประโยชน์จาก GSP ตรงนี้มาบีบประเทศต่างๆให้เป็นเล่นเกมที่ตัวเองต้องการที่จะเล่นท่านผู้ชมอย่าลืมว่าปีคศ1969นั้นเป็นช่วงของการค่ายต่างๆเนี่ยประเทศต่างๆแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นเหล่าอย่างชัดเจนทั้งตะวันตกก็มีประเทศอเมริกาเป็นพี่เบิ้มประเทศอเมริกาก็เลยต้องยื่นขนมล่อให้ประเทศต่างๆเข้ามาอยู่ในแคมป์ของตัวเอง GSP ก็เลยเป็นหนึ่งกรณีของการที่ยื่นเข้าไปเพื่อล่อให้ประเทศต่างๆพวกนี้เข้ามาเป็นผู้อเมริกาอีกฝั่งนึงก็จะเป็นจีนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นรัสเซียหรือที่เขาเรียกกันว่าประเทศหลังม่านเหล็กในรัสเซียในจีนเนื่องจากว่าจีนเนี่ยไม้ไผ่เนี่ยแสดงถึงความเป็นตัวออกเขาก็เรียกว่าประเทศหลังม่านไม้ไผ่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย GSP ตั้งขึ้นมานี่นะฮะด้วยเจตนารมณ์ทางการเมืองแท้ๆโดยเอาเศรษฐกิจเป็นตัวนำแล้วใช้เศรษฐกิจมาบีบทางการเมืองให้ทางการเมืองนั้นเป็นไปตามสิ่งที่อเมริกาต้องการเพราะฉะนั้นแล้วท่านนักวิชาการทั้งหลายหรือท่านนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยถ้าท่านดู GSP ในมุมเศรษฐกิจอย่างเดียวเนี่ยท่านมองผิดท่านต้องมองในทางการเมืองนะฮะถามว่าประเทศจีนเนี่ยใช้เศรษฐกิจนำการเมืองไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช้ใช้ยังไงท่านผู้ชมจำได้ไหมว่ามีอยู่ยุคหนึ่งไม่กี่ปีมานี่เองประเทศจีนโกรธเกาหลีใต้มากโกรธตรงไหนเพราะเกาหลีใต้ตอนนั้นเนี่ยกำลังฮึ่มๆกับเกาหลีเหนืออเมริกาเลยถือโอกาสบอกว่าจะเอาขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธไปตั้งอยู่ที่เกาหลีใต้เพื่อประจันหน้าเกาหลีเหนือและขีปนาวุธอันนั้นเขาเรียกว่าทาร์ตตรงนั้นเนี่ยจีนโกรธโกรธมากเพราะบอกว่าการที่อเมริกาไปตั้งในเกาหลีใต้และเกาหลีใต้ยอมให้อเมริกาตั้งแสดงว่าเกาหลีใต้เป็นศัตรูกับจีนเพราะว่าไอ้ทาร์ตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจีนเขามองว่าไม่ได้จ้องไปที่เกาหลีเหนือเพราะพ้นเกาหลีเหนือไปก็จะเป็นประเทศจีนจีนบอกอันนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของจีนนะเกาหลีใต้ก็แก้ตัวโน่นนี่นั่นนะฮะปรากฏว่าจีนไม่ฟังเสียงจีนสั่งให้คนจีนไม่ให้ไปเที่ยวเกาหลีใต้กรุ๊ปทัวร์ไม่มีใครไปเกาหลีใต้เลยแม้แต่กลุ่มเดียวแล้วก็สร้างปัญหาให้คนที่ไปต้องคนจีนต้องไปเที่ยวเกาหลีใต้ปริมาณนักเที่ยวเกาหลีใต้ลดลงอย่างมหาศาลที่ร้ายกว่านั้นท่านผู้ชมที่เคยไปเกาหลีคงจะจำได้ว่าบริษัทห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีคือลอตเต้จีนเนี่ยสั่งปิดลอตเต้เลยนะคนจีนเนี่ยเข้าไปบอยคอตสินค้าร้านลอตเต้จนกระทั่งลอตเต้เนี่ยต้องถอนตัวออกไปจากจีนถามว่าอันนี้เป็นการใช้เศรษฐกิจเพื่อมาบีบทางการเมืองไหมใช่ใช่แต่เขามาใช้เพราะว่าจีนมองว่าอเมริกากับเกาหลีใต้จับมือกันแล้วเป็นภัยต่อความมั่นคงของจีนจีนถึงไม่ยอมนะฮะจีนถึงไม่ยอมนี่คือความมั่นคงชาติแต่อเมริกาใช้หลัก GSP มากับไทยตรงไหนมะตรงที่ว่าอเมริกาเนี่ย
ยอมรับคำสั่งจากบริษัทใหญ่ๆของอเมริกาที่มีล็อบบี้อิสต์ล็อบบี้อิสต์คือนักล็อบบี้ซึ่งได้เงินเดือนประจำแล้วก็วิ่งล็อบบี้ให้คองเกรสแมนวิ่งล็อบบี้ให้วุฒิสมาชิกวิ่งล็อบบี้ให้รองประธานาธิบดีวิ่งล็อบบี้ให้ประธานาธิบดีให้เห็นด้วยกับนโยบายของพวกเขาแล้วพอถึงสิ้นปีทีถึงภาระกับวาระการเลือกตั้งทีพวกนี้ก็จัดเงินสนับสนุนการเลือกตั้งอย่างเช่นบริษัทดาวเคมีคอลนะฮะหรือไบเออร์มอนซานโตพวกนี้นะฮะที่มีเรื่องมีราวกับเรื่องสารพิษเราก็จะมีล็อบบี้สแล้วพอมีการเลือกตั้งอะไรก็จะเอาเงินให้รีพับลิกันเท่านี้ให้เดโมแครตเท่านี้เพราะฉะนั้นคนพวกนี้เป็นหนี้เป็นสินทางน้ำใจกันนะสอสอรีพับลิกันบางคนหรือสอสอเดโมแครตบางคนก็จะถูกพวกนี้ดูแลเป็นพิเศษอย่างเช่นลูกเมียจะไปเที่ยวฮาวายไอ้พวกนี้ก็จัดแพ็กเกจทัวร์ให้ไปแล้วบางครั้งถ้าใหญ่พอก็จะมีเครื่องบินส่วนตัวส่งไปค่าใช้จ่ายบาทหนึ่งก็ไม่ต้องเสียเพราะฉะนั้นแล้วแหละลักษณะล็อบบี้สเป็นเรื่องที่สำคัญมากในอเมริกาเพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอาเศรษฐกิจมาบีบทางการเมืองเพื่ออะไรมะเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทมันต่างกับจีนเอาเศรษฐกิจมาบีบเพื่อผลประโยชน์ความมั่นคงของชาติเขาเพราะเขาโกรธที่เกาหลีใต้เนี่ยไปเล่นร่วมกับอเมริกาใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างกันใช่ไหมฮะท่านผู้ชมรู้ไหม GSP ครั้งนี้เนี่ยมีเบื้องหลังแม้กระทั่งคนอเมริกันเองเนี่ยท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่รู้จักชื่อพอลครุกแมนเนี่ยเป็นอาจารย์สอนทางคณะเศรษฐศาสตร์แล้วเคยได้รับรางวัลโนเบิลไพรส์ทางเศรษฐศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2511พอลครุกแมนเขาทวีตเขาเลยนะเรื่องการที่อเมริกาตัด GSP ไทยเขาบอกว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าถ้าคุณจะตัดโดยที่ไม่มีเบื้องหลังแล้วผมไม่เคยคิดเลยว่าอเมริกาหรือประธานาธิบดีทรัมป์จะมีความสนใจในเรื่องแรงงานคือข้ออ้างของทรัมป์เขาบอกว่าเนื่องจากประเทศไทยนะฮะประเทศไทยไม่ได้ดูแรงงานในสถานภาพที่อยู่ในมาตรฐานสากลนะฮะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานต่างด้าวด้วยแรงงานต่างด้าวด้วยพอครุกมันเขาบอกเขาไม่เชื่อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สะท้อนออกมาแล้วเปลือยกายอเมริกาอย่างล่อนจ้อนก็คือว่าไอ้บริษัทต่างๆที่อยู่เบื้องหลังสารพิษ3ตัวอยู่เบื้องหลังแล้วก็ยังมีต่อไปนะฮะอเมริกาก็จะบีบให้ประเทศไทยนำเข้าหมูเนื้อแดงซึ่งกรมปศุสัตว์สั่งยุติเรื่องนำเข้าหมูเนื้อแดงตั้งประมาณ 10-20 ปีมาที่แล้วเพราะว่ากรมปศุสัตว์พิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าหมูเนื้อแดงมันมีสารที่จะก่อให้เกิดมะเร็งและจะทำให้คนเรานอนไม่หลับและเป็นโรคหัวใจขึ้นมาได้ก็เลยสั่งห้ามเอาเข้าและที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมครับก็ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้หมูคุณภาพหมูก็ดีและผลิตหมูมาเยอะมีพอเพียงใช้ทำไมเราจะต้องสั่งหมูเนื้อแดงเข้ามานะฮะบารักโอบามาเคยพยายามบังคับให้ประเทศไทยเนี่ยนำข้าวหมูเนื้อแดงประเทศไทยก็ยืนหยัดไม่ถอยเพราะว่ากรมปศุสัตว์ของประเทศไทยซึ่งน่าสนใจมากขึ้นอยู่กับกระทรวงเกษตรคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนแต่ไอ้กรมวิชาการการเกษตรซึ่งอยู่กับกระทรวงเกษตรมันไม่คำนึงถึงความเป็นความตายประชาชนเลย2กรม2นครความคิดคนละทางกันความคิดทางนึงของกรมปศุสัตว์เป็นห่วงชีวิตของประชาชนความคิดของกรมวิชาการเกษตรไม่สนใจยอมตกเป็นทาสฝรั่งนะเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะอีกสักพักนึงอเมริกาก็จะเริ่มเอาปัญหาเรื่องการนำเข้าเนื้อหมูแดงผมถามว่าประเทศไทยจะตั้งรับยังไงนะฮะประเทศไทยจะต้องเตรียมตัวให้ดีและท่านผู้ชมรู้ไหมผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แต่ผมจำเป็นต้องพูดเมื่อประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วท่านนายกรัฐมนตรีท่านกำลังจะไปที่อเมริกาไปทำเนียบขาวมีโอกาสที่จะเข้าไปพบประธานาธิบดีทรัมป์ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านมีความต้องการมากท่านต้องการที่จะให้เป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำทางโลกตะวันตกซึ่งท่านมองว่าเป็นอเมริกานะฮะท่านต้องการที่จะเข้าไปและมีการต้อนรับก็แสดงว่าอเมริกาไม่ได้ขัดข้องที่ประเทศไทยเรามีเผด็จการทางทหารแต่ว่าท่านนายกต้องเสียค่าตงให้กันมันไอ้ตงมันไอ้กันมันทำประตูไว้เรียบร้อยแล้วขายตัว
ถ้าจะเข้าต้องจ่ายเงินตรงนี้ค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายไปคืออะไรเพราะยุคนั้นกสทช.และกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาที่จะเก็บภาษีไอ้พวก Google Facebook ไอ้พวก LINE นะฮะเหตุผลก็เพราะพวกนี้เนี่ยมาทำมาค้าขายท่านผู้ชมรู้ว่าปีที่แล้วเนี่ยของ Google ของ Facebook เนี่ยรายได้จากการโฆษณาเนี่ยตกประมาณ 4-5 พันล้านบาทแต่เสียภาษีเนี่ยไม่ถึง10ล้านบาทพวกนี้ไม่ยอมเสียภาษีเลยแม้แต่นิดเดียวกสทช.กระทรวงการคลังกำลังคิดที่จะทำจะพิจารณาเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าไอ้ล็อบบี้อิสต์ของ Google แล้วของ Facebook ไอ้มาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยที่มาเที่ยวอ้างว่าตัวเองเนี่ยต้องการเปิดเสรีนะฮะให้คนติดต่อกับคนได้นี่คือตัวร้ายที่สุดจิตใจมันชั่วร้ายมากหน้ากากเนี่ยมันเป็นคนที่เปิดเสรีให้มีอิสระเสรีภาพใน Facebook ให้ทุกคนแสดงความเห็นได้แต่พอเขาจะเก็บภาษีมันเนี่ยมันไปบอกเลยว่าเนื่องจากว่ามันเนี่ยเป็นคนสนับสนุนพรรครีพับลิกันด้วยไปบอกท่านนายกว่าถ้าเอาเรื่องนี้เนี่ยถ้าเมืองไทยยังพิจารณาเก็บภาษีจากแพลตฟอร์มของ Google Facebook อ๋อแน่นอนล็อบบี้ของ Google ก็ไปช่วยด้วยนะฮะไลน์แล้วเนี่ยท่านนายกจะไม่ได้พบทรัมป์ตอนนั้นท่านนายกอยากจะไปเจอทรัมป์มากเพราะอย่างน้อยเป็นการสนับสนุนสถานภาพของท่านว่าแม้กระทั่งประเทศประชาธิปไตยตะวันตกก็ยังสนับสนุนอยู่ปรากฏว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ท่านผู้ชมไปเช็คได้เลยกสทช.และก็กระทรวงการคลังไม่ได้พิจารณาเรื่องภาษีนี้อีกต่อไปนะฮะครั้งที่สองที่นายกไปเจอทรัมป์ครั้งสุดท้ายที่ท่านไปอเมริกาคราวนี้ท่านก็เสียค่าตงอีกค่าตงคืออะไรคือการสั่งซื้ออาวุธไอ้การมันถือโอกาสขายอาวุธให้ท่านเลยนะฮะท่านเป็นคนขี้เกรงใจติดนิสัยคนไทยนะครับเมื่อมันให้พบแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ชมเชยว่าตอนนี้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยแล้วนะโน่นนี่นั่นท่านก็แฮปปี้มันก็เลยโชว์ค่ะเอาแพ็กเกจมาขายอาวุธก็เลยทำให้ไทยต้องซื้ออาวุธไป 3-4 รอบรอบสุดท้ายจ่ายไปหมื่นกว่าล้านพนันกับผมไหมอีกไม่นานเนี่ยถ้าจะต้องไปพึ่งพาอาศัยการโฆษณาชวนเชื่อของไอ้กันเพื่อสนับสนุนสถานภาพของตัวเองงวดนี้เนี่ยมันคงจะขายอาวุธอีกประมาณ 20,000 ล้านคอยดูดิไม่ผิดมันขายมาแล้ว 3-4 รอบเพราะว่ามันรู้จุดอ่อนของเรามันรู้ว่าจุดที่เซนซิทีฟของเรามากที่สุดก็คือว่าเราไม่ใช่เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยมันก็ใช้ตัวเนี้ยว่าเออมันจะจับมือให้มันจะเลี้ยงน้ำชาให้มีแค่เนี้ยนะเพื่อที่จะกระแสออกไปเพื่อจะเชียร์รับว่าเอ้ยรัฐบาลไทยแม้ทั้งอเมริกันก็ยังยอมรับรัฐบาลไทยในขณะนี้แต่คุณต้องเสียค่าตรงนะชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกันวันนี้พิสูจน์ชัดว่าเรื่องสารพิษนั้นจริงๆมันลึกซึ้งกว่านั้นเรื่องสารพิษนั้นมันมาจากไอ้บริษัทไกลโฟเซตนะฮะยาที่ไอ้กันมันต้องการให้ไม่ให้แบนคือไกลโฟเซตเพราะไกลโฟเซตนั้นเป็นของมอนซานโตและไอ้บริษัทมอนซานโตคือบริษัทที่ผลิตพืช GMO พืชที่ตัดแต่งพันธุกรรมที่ผมเรียกว่าพืชผีดิบแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าพืชผีดิบนี่เข้ามาในประเทศไทยได้เมืองไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะเพาะพันธุ์พืชได้เพราะถ้าคุณซื้อเมล็ดพันธุ์มันเข้ามาปังปั๊บเนี่ยคุณปลูกมะละกอถ้าคุณจะปลูกมะละกอต่อคุณต้องซื้อเมล็ดพันธุ์มันมาปลูกคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเพาะเอาหน่อมะละกอหรือเอาหน่อโน่นหน่อนี่แล้วมาเพาะให้ปลูกขึ้นมาเท่ากับว่ามันฆ่ารากเหง้าทางการเกษตรของเราให้ฉิบหายไปตลอดเวลาท่านผู้ชมครับใน100บาทต้นทุนสารเคมีเกษตรกรคือ5บาทต้นทุนที่จะซื้อเมล็ดพันธุ์พืชจากมันเนี่ยประมาณ 10-15 บาทนะเพราะฉะนั้นแล้วใน100บาทของต้นทุนเนี่ย 15% ขึ้นอยู่กับมันแล้วมันผูกขาดอีกหน่อยเนี่ยประเทศไทยถ้าไปใช้พืช GMO ซึ่งไอ้มอนซานโตเป็นเจ้าของและไอ้มอนซานโตกับไบเออร์ซึ่งเป็นเจ้าของร่วมกันเนี่ยมันก็เป็นเจ้าของสารพิษไกลโฟเซตนะเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ชัดว่าไอ้พวกนี้มันชั่วช้ามันชั่วชาติมากมันเลวจนผมไม่รู้จะสรรหาคำอะไรที่มาด่าว่ามันอีกเพราะว่ามันเห็นบูชาเงินเป็นพระเจ้าแต่ที่เลวกว่ามันไอ้พวกนี้คือปีศาจร้ายที่มันไม่สนใจว่าชาติบ้านเมืองของที่มันเอาของชั่วๆมาขายท่านผู้ชมครับ GMO เนี่ย
ที่ยุโรปไม่ให้เข้าถ้าจะเข้าต้องมีติดสลากเลยนะว่าสินค้าชิ้นนี้ผลิตมาจากพันธุ์พืช GMO นะคนอเมริกันเองเนี่ยมันอิทธิพลสูงขนาดไหนคนอเมริกันเองมันต่อสู้ว่าไอ้พวกสินค้าผักผลไม้หรืออะไรที่ทำมาจากพืชที่มาจาก GMO เนี่ยแค่ขอให้ติดฉลากว่ามาจาก GMO มันยังไม่ยอมติดแหละอิทธิพลมันมากขนาดไหนเพราะพวกนี้คือปีศาจร้ายปีศาจวัวปีศาจม้าปีศาจชั่วร้ายที่ร้ายกาจคือมันเข้าประเทศไทยได้ยังไงเพราะประเทศไทยดันมีพ่อมดหมอผีที่อยู่ในคราบร่างของนักวิชาการคราบร่างของข้าราชการที่เกี่ยวพันกับเรื่องพวกนี้เป็นพ่อมดหมอผีที่นำพวกมันเข้ามานำพวกมันเข้ามาท่านผู้ชมครับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวภูมิพลปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ท่านใช้ชีวิตของพระองค์ท่านทั้งชีวิตต่อสู้ให้กับคนจนสู้ให้เกษตรกรและพระองค์ท่านได้สร้างเกษตรยั่งยืนขึ้นมาตลอดชีวิตพระชนชีพของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเดินทางไปทำฝายน้ำไปแนะนำการปลูกพืชแล้วพระองค์ท่านเป็นผู้ที่เก็บเมล็ดพันธุ์ของพืชแทบจะทุกอย่างในประเทศไทยอยู่ในสต็อกซึ่งผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้แต่พระองค์ท่านมีตรงนี้อยู่เพราะพระองค์ท่านมองการไกลว่าในอนาคตนั้นเมล็ดพันธุ์พวกนี้แหละก็สามารถจะไปต่อยอดทำให้ประเทศไทยเป็นเกษตรกรที่ยั่งยืนได้นะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับไอ้คนชั่วๆที่เป็นสายของบริษัทชั่วๆทางฝรั่งที่เอาเรื่องชั่วๆเข้ามาทำในประเทศไทยเพียงเพื่อให้มันได้กำไรแล้วเอาเงินเข้ากระเป๋ามันไอ้คนพวกนี้เนี่ยท่านผู้ชมมันจะต่างอะไรกับไอ้คนที่ทรยศต่อชาติบ้านเมืองในยุคกรุงศรีอยุธยาแล้วไปเปิดประตูกรุงศรีอยุธยาให้พม่าบุกเข้ามาโจมตีมันจะต่างอะไรกับเป็นสายให้กับฝรั่งที่มาล่าอาณานิคมแล้วเข้าข้างฝรั่งไม่ต่างกันเลยกรอบเหมือนกันเพียงแต่วิธีการต่างกันไปท่านผู้ชมพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านทำงานมาทั้งชีวิตเพื่อเกษตรกรเพื่อประชาชนแต่โดนไอ้คนชั่วๆเพียงไม่กี่คนแล้ววันนี้เนี่ยเจ้ากระทรวงเกษตรเนี่ยคุณจริงจังกับเกษตรยั่งยืนหรือเปล่าไม่จริงจังหรอกยังไปไหนไม่รอดไม่มีเลยกระบวนการเกษตรอินทรีย์หายไปไหนไม่มีการโปรโมทแต่ถ้าเป็นเกษตรต้องใช้สารเคมีโอ้ยมันสนับสนุนกันใหญ่เพราะว่าฝรั่งพวกนี้เป็นพ่อมันยิ่งกว่าบิดามันเกิดเกล้าอีกท่านผู้ชมครับอีกหน่อยเนี่ยถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาสู้ในเรื่องพวกนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีวันที่จะเป็นครัวโลกได้หรอกเป็นได้อย่างเดียวคือสุสานโลกไม่มีทางเราฝันที่จะมีเกษตรยั่งยืนเราฝันที่จะมีครัวโลกท่านนั้นปีเฉลิมไทยเฉลิมชัยศรีอ่อนหรือประเทศรัฐบาลทุกรัฐบาลโม้มาตลอดว่าเมืองไทยต้องเป็นครัวโลกคุณจะเป็นครัวโลกได้ยังไงก็ในเมื่อคุณสมรู้ร่วมคิดกับพวกปีศาจที่เลวร้ายพวกนี้แล้วมาทำลายรากเงารากฐานทางการเกษตรท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังต่อสู้หลายๆเรื่องมันเป็นเรื่องกระแสเก่าเผชิญกระแสใหม่เรากำลังเอาเกษตรยั่งยืนมาต่อสู้กับเกษตรสารเคมีท่านผู้ชมหลับตาวาดภาพถ้าเราเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่ไม่มีสารเคมีสินค้าทางเกษตรทุกสินค้าเป็นสินค้าออร์แกนิกหมดสินค้าเกษตรอินทรีย์หมดสุขภาพคนไทยจะดีขึ้นลูกหลานของเราทั้งหลายที่เกิดมาและมีความผิดปกติทางร่างกายเพราะผลจากพิษร้ายของสารพิษพวกนี้ก็จะหมดไปนะฮะพ่อแม่ก็จะไม่มีลูกที่มีสมาธิสั้นพ่อแม่ก็จะมีลูกที่มีปัญหาเรื่องต่อมไทรอยน้อยลงนะฮะพ่อแม่ของลูกก็จะมีลูกที่มีการพัฒนาทางสมองได้สมบูรณ์ตามปกติของเด็กทั่วไปนะท่านผู้ชมแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วเกษตรราคาเกษตรอินทรีย์ก็จะสูงขึ้นเกษตรกรก็จะได้รายได้มากขึ้น
ประเทศก็จะมีรายได้มากขึ้นเพียงข้อเดียวเพียงข้อเดียวเราก็สามารถจะเป็นครัวโลกได้ถ้าเรามีเกษตรที่ยั่งยืนท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในขณะนี้เนี่ยเรากำลังเผชิญกับอำนาจบาดใหญ่และความเป็นอันธพาลความเห็นแก่ได้ของบริษัทต่างชาติด้วยความร่วมมือของข้าราชการในกระทรวงเกษตรบางคนที่ชั่วร้ายที่ถูกครอบงำโดยบริษัทต่างประเทศแล้วหาทุกวิถีทางตลอดจนใช้เจ้าพ่อปีศาจของมันคือไอ้บ้าทรัมป์ที่จะเอาเรื่อง GSP มาบีบประเทศไทยท่านผู้ชมวันนี้ผมต้องชาตินิยมผมจะชาตินิยมกับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรแต่ผมจะไม่ชาตินิยมว่าประเทศไทยดีกว่าชาติอื่นไม่ใช่แต่ผมจะชาตินิยมว่าอะไรที่เป็นภูมิปัญญาไทยรากเหง้าเก่าเราต้องเก็บเอาไว้เราอย่าไปเชื่อฝรั่งให้มันมากนักนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พูดมาร่วมชั่วโมงละตอนนี้สำคัญที่สุดผมอยากจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งมีคนถามผมท่านผู้ชมว่าคุณสนธิทำไมไม่วิเคราะห์การเมืองไม่ประนามเผด็จการทหารส่วนที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าท่านผู้ชมครับผมเริ่มต่อสู้กับความไม่ถูกต้องและผมเป็นคนเดียวที่เอาความจริงมาเปิดเผยที่ช่อง9อสมทในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์พร้อมกับคุณแอมสโรชาพรนุ่มศักดิ์และผมทำไปด้วยไม่หวั่นเกรงภัยใดๆทั้งสิ้นในขณะที่คนทั่วไปในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นนักกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทหารใหญ่ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ล้วนแล้วแต่หดหัวหดหางไม่กล้าออกมาสู้กับอิทธิพลกับรัฐบาลชุดทักษิณไม่ว่าใครก็ตามถอยหมดผมลุกขึ้นมาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายโดนฟ้องร้องทั้งไม่รู้สิบกี่ร้อยคดีผมทำมาตั้งแต่ปี2548มาปีนี้14ปีแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับชาติบ้านเมืองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยประชาชนในหลายหมู่หลายเหล่าได้รับความเดือดร้อนคนที่ต่อสู้ในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณวิทูลจากไบโอไทยอาจารย์ปานเทพหม่อมหลวงกรที่ต่อสู้เรื่องปตท.เรื่องน้ำมันราคาแพงถูกต่างชาติขูดรีดประชาชนถูกกดขี่ข่มเหงคุณรสนาพวกนี้สู้แบบหัวชนฝาไม่มีใครสนใจเขาสื่อมวลชนก็ไม่สนใจนี่เรื่องสารพิษถ้าไม่ใช่เพราะว่าสู้มาจนกระทั่งในที่สุดแล้วรัฐบาลออกมายืนยันในการแบนสารพิษสื่อมวลชนก็ไม่ลงแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยสนใจเลยว่าคนไทยตายเป็นพันคนเพราะไอ้สารพิษบ้านี่ก็ไม่เคยสนใจลงแต่พอมีข่าวนี้ออกมาปังปั๊บตุชนะแล้วนี่ยืนข้างคนชนะดีกว่าก็เลยมาช่วยถมหินลงบ่อการเป็นการใหญ่นะฮะผมเห็นใจคนพวกนี้มากไม่ว่าจะเป็นคุณวิทูลไบโอไทยคุณหมอธีรวัฒน์เหมจุฑาที่โรงพยาบาลจุฬาที่ต่อสู้เรื่องสารพิษต่อสู้จนกระทั่งโดนการเมืองเข้ามาบีบคนบางคนในโรงพยาบาลจุฬาถึงกับตั้งกรรมการสอบหมอธีรวัฒน์โชคดีที่อาจารย์ปานเทพภูพงพันธ์ลุกขึ้นมาแล้วระดมประชาชนเข้ามาปกป้องหมอธีรวัฒน์โรงพยาบาลจุฬาถึงถอยออกไปสื่อมวลชนนักรบคีย์บอร์ดทั้งหลายมัวแต่หมกมุ่นในเรื่องของที่ไร้สาระมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไอ้หนุ่มหัวร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องฆ่าคนตายไม่ว่าจะเป็นเรื่องฆ่าหมักศพไม่ว่าเป็นเรื่องชนแล้วหนีไม่ว่าเป็นเรื่องโน้นนี้แต่เรื่องที่มันกระทบคนเป็นจำนวนมากเนี่ยกลับไม่สนใจกลับไม่เสนอหน้ามาอะไรก็ตามที่เกิดจากนโยบายที่ผิดพลาดที่เกิดจากการกระทำของข้าราชการประจำอย่างเช่นกรณีแบนสารพิษเนี่ยไม่สนใจอะไรเลยแม้นี่จนกระทั่งทุกวันนี้มีแค่สื่อมวลชนไม่กี่ฉบับที่สนใจตามเรื่องสารพิษนอกนั้นเฉยๆนะฮะท่านผู้ชมครับคนที่ต้องตายเพราะสารพิษก็ต้องตายต่อไปลูกหลานคนไทยที่เกิดมาบกพร่องทางร่างกายและจิตใจก็เกิดมาโดยไม่มีสนใจเลย
ผู้ชมว่าอะไรที่ทำให้พวกเขาเป็นอย่างนี้คนไข้มะเร็งวันนี้ที่รอตายอยู่เพราะว่าไม่มีความหวังความหวังเขาคือกัญชาที่มารักษาเขาเขาหวังตรงนี้คนไข้ทั้งหมดญาติพี่น้องเขารวม 2-3 ล้านคนเขาทุกข์ใจมากแต่ว่าเรื่องปัญหากัญชาก็ถูกบล็อกโดยแพทย์แผนปัจจุบันถูกบล็อกโดยความคร่ำครึของคนที่มีอำนาจในแผ่นดินทั้งที่กัญชาเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้แล้วมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ต่อรัชกาลที่5มาถึงรัชกาลที่6ท่านผู้ชมครับเขารักษาคนเป็นโรคต่างๆด้วยกัญชารวมทั้งโรคมะเร็งด้วยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แล้วจนกระทั่งมีสูตรการรักษาทั้ง300-400สูตรแต่เราไม่ใส่ใจเลยเพราะว่าเราไปเชื่อฝรั่งเราเชื่อแพทย์แผนปัจจุบันเราเชื่อบริษัทยาเพราะบริษัทยาที่เขาบอกว่าเอากันน้ำมันกัญชาเนี่ยมาหยอดใต้ลิ้น1หยดแล้วก็หลับสบายถ้าสมมุติว่าตรงนี้เนี่ยเขาเอามาใช้จริงๆซึ่งเขาใช้กันอยู่แล้วทั่วโลกท่านผู้ชมครับบริษัทยาที่ขายยานอนหลับเนี่ยจะสูญเสียไปอีกเท่าไหร่ไมเกรนคนที่เป็นไมเกรนที่แคนาดาเขาพิสูจน์มาแล้วว่าเอาบุหรี่กัญชาเนี่ยสูบเข้าไปเลยเวลาปวดไมเกรนมันก็จะทำให้ไมเกรนหายไปยาแก้ปวดไมเกรนจะหายไปจากท้องตลาดเท่าไหร่นี่เรากำลังทำอะไรอยู่นะฮะเรากำลังทำร้ายประชาชนคนไทยนะครับพวกเราเห็นความตายของคนไทยเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วหรือไงพวกเราไม่มีมนุษยธรรมกันเลยหรือไงคนเราถ้าเขายังมีความหวังก็จะทำให้เขารอดตายพ่อแม่พี่น้องของคนที่เป็นไข้เขาทุกข์มากเขาก็อยากจะรักษาความหวังท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่มีญาติน้องเป็นมะเร็งถามดูที่ถามหมอถามหมออย่างเปิดใจเลยว่าถามจริงๆเถอะการรักษาคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยมีถูกไม่ถูกว่า 90% ตายต่ำกว่า 10% รอดก็ในเมื่อคุณรู้ว่ารักษาด้วยคีโมมันตายแล้วคุณก็สงสัยคุณทำไมไม่ตั้งความสงสัยว่ากัญชามันรักษาได้หรือเปล่าทำไมคุณไม่มานั่งเปิดอกเปิดใจของคุณนะแทนที่เราแล้วกลุ่มชนที่ต่อต้านกัญชาอยู่ไม่ลืมหูลืมตารวมทั้งแพทย์ต่างๆที่ต่อต้านแล้วใช้ระเบียบวัฒนธรรมของราชการมาปิดกั้นการศึกษาเรื่องนี้ทำให้ไม่ได้รับความสนใจในการหาความจริงและดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่สามารถจะรักษาได้ด้วยกัญชานี่กัญชาก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งนะครับสารพิษก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งเป็นผลประโยชน์ต่างประเทศหมดเลยเป็นกัญชาเป็นผลประโยชน์ของบริษัทที่ผลิตยาสารพิษก็เป็นผลประโยชน์บริษัทผลิตสารเคมีแล้วเมืองไทยจะอยู่กันยังไงท่านผู้ชมเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยมองว่าชีวิตผมตอนนี้เนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองเพราะอะไรเพราะผมขี้เกียจหัวชนฝาแล้วผมขี้เกียจผิดหวังอีกผิดหวังตรงไหนมีการเปลี่ยนมือนักการเมืองเปลี่ยนมือผู้มีอำนาจมาทุกยุคทุกสมัยแต่ว่าพฤติกรรมประเพณีไม่เคยเปลี่ยนเลยแม้แต่นิดเดียวโครงสร้างกลับไปเหมือนเดิมผมกลับมีความคิดว่าอายุผมมากแล้วใครจะไปต่อสู้จะไปด่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเป็นผู้จัดการเชิญตามสบายแต่ไม่มีใครสนใจคนโดนสารพิษตายเป็นพันคนคนป่วยเป็นโรคมะเร็งตายกำลังอีกรวมทั้งญาติพี่น้องเขาเป็นล้านๆคนไม่มีใครสนใจพวกเขาเลยหมอธีรวัฒน์อาจารย์ปานเทพคุณวิทูลก็ทำได้ระดับหนึ่งผมเลยต้องทุ่มเทตัวผมเองเอาปัญญาอธิบายเรื่องราวและนั่นคือที่มาของท่านผู้เฒ่าเล่าเรื่องเพราะถ้าผมอธิบายเรื่องราวให้ได้และท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเดือนตุลาคมทั้งเดือนเนี่ยคนที่เข้า Facebook คุยทุกเรื่องกับสนธิท่านผู้ชมทายได้กี่คน6ล้านกว่าคนท่านผู้ชมถ้าคน6ล้านกว่าคนฟังผมแล้วเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดและเห็นด้วยแชร์เรื่องของผมออกไปเลยแช
ร์ไปเลย6ล้านกว่าแชร์แชร์เป็นแสนๆเป็นล้านๆไปคนที่รับเรื่องนี้จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ชมอย่าทำเป็นเล่นไปนะนี่คือการปลุกระดมประชาชนทางปัญญาโดยผ่านโซเชียลมีเดียผมไม่ได้เป็นเท้าแชร์ผมขายปัญญาผมแล้วปัญญาผมพิสูจน์ได้ว่าถูกหรือผิดแล้วท่านผู้ชมรู้เปล่านี่ยิ่งกว่าการชุมนุมบนถนนยิ่งกว่าการชุมนุมที่สนามหลวงยิ่งกว่าการเดินขบวนเพราะว่าเมื่อคนเป็นล้านๆคนมีปัญญามากขึ้นความกดดันตรงนี้ท่านผู้ชมที่กลับไปที่รัฐบาลความกดดันตรงนี้ผมไม่แคร์ว่าจะเป็นรัฐบาลทหารเผด็จการรัฐบาลประชาธิปไตยรัฐบาลที่พรรคอนาคตใหม่เป็นนายกหรือรัฐบาลที่พรรคภูมิใจเป็นนายกแต่ว่าถ้าประชาชนเป็นล้านๆคนเห็นว่าปัญหานี้รัฐบาลแก้ไม่ถูกปัญหานี้ประชาชนที่เดือดร้อนต้องได้รับการดูแลตรงนี้ก็จะมีการกระโดดเข้ามาแก้ปัญหาเหมือนกับที่ชิลีหรือเลบานอนที่คนมาประท้วงเรื่องการขึ้นค่ารถไฟใต้ดินขึ้นค่าราคาน้ำมันเก็บภาษี 20% ของ WhatsApp แต่เขาประท้วงแล้วต้องมีคนตายรัฐจับกุมคน 2-3,000 คนเข้าไปแต่ในที่สุดรัฐก็ต้องถอยแต่ถ้าความกดดันของเรามาทางโซเชียลมีเดียแล้วกดดันไปตลอดต้องรู้สึกกันและเมืองไทยก็จะเปลี่ยนแปลงเมืองไทยท่านผู้ชมจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการที่คนไทยมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นตลอดเวลาเพราะปัญญาเท่านั้นปัญญาเป็นธรรมชั้นสูงปัญญาเท่านั้นจะทำให้คนรู้ทันคนและปัญญาเท่านั้นที่จะหาทางออกให้คนเราได้และนี่คือบทบาทของผมในชีวิตที่เหลือของผมผมจะทำทางด้านนี้ตลอดไปเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตที่รัฐไม่ใส่ใจหรือใส่ใจแบบขอไปทีหรือสร้างภาพและยังมีคนเดือดร้อนอยู่และยังมีคนในเยอะมากที่ยังไม่รู้เรื่องราวที่แท้จริงเป็นยังไงผมมีหน้าที่เอาเรื่องราวที่แท้จริงออกมาท่านผู้ชมครับตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมฮะหน้าที่ผมสิ่งที่ผมจะทำต่อไปในชีวิตผมไม่สนใจหรอกผมจะไปสู้ทำไมสู้มาแล้วมันก็คือสมบัติกลัดกันชมเปลี่ยนมือรัฐบาลจะเป็นพวกพรรคไหนก็ตามทหารไปหรือทหารมาไม่สำคัญผมขอให้ประชาชนที่เดือดร้อนแล้วผมได้ทำอะไรให้กับประชาชนที่เขาเดือดร้อนชีวิตผมมีความสุขและผมก็จะตายอย่างมีความสุขวันนี้ค่อนข้างจะยาวหน่อยนะครับขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ